ชาวบ้านในทางทิศเหนือเขาบอกว่าได้ยินเสียงระเบิดเว้ยแล้วเขาก็เลยไปค้นแถบนั้นปรากฏว่าไปเจอเศษซากเครื่องบิน TG311 อ่ะอยู่ตรงเทือกเขาฮิมาลัยอันนี้คือจากคำให้การของจราจรทางอากาศเขาไม่ใช่แหละมันเป็นไปไม่ได้ที่จะยูเทิร์นตรงนั้นแล้วเศษซากเครื่องบินมันจะไปตกตรงนู้นได้นะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวสัมภเวสินทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ในคลิปปี้เคสเนาะจำได้ไหมขอปรับเปลี่ยนเวลาลงนิดนึงตอนแรกคลิปปี้เคสจะไปวางในวันจันทร์ใช่ไหมแต่ว่าผลโหวตมาว่าให้เราไลฟ์วันไหนดีอะวันจันทร์3 ทุ่มกับเยอะสุดกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราไปลงคลิปปี้เคสในวันจันทร์ก็เท่ากับว่าไปชนกับไลฟ์ก็เลยเอาคลิปปี้เคสย้ายไปวันพุธแทนแล้วก็สัมภเวสินปกติเนี่ยไปอยู่ในวันเสาร์เนาะก็ถ้าใครยังไม่ดูคลิปพีเคสเนี่ยอันนี้เป็น EP ที่3แล้วถ้าใครมาดู EP นี้เป็น EP แรกก็ย้อนกลับไปดูได้เนาะในเพลย์ลิสต์ของช่องเราได้ทำเพลย์ลิสต์ไว้สำหรับคดีในวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงเนี่ยเป็นคดีที่เกิดขึ้นมานานมากๆแล้วก็เกี่ยวกับสายการบินนึงเนาะซึ่งประเทศไทยนี่แหละไม่ใช่ประเทศที่ไหนเลยเป็นคดีนึงที่โด่งดังมากๆคดีนี้เนี่ยทำให้เทคโนโลยีหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับส่งสัญญาณที่ทำให้เครื่องบินรู้หรือว่าเรดาร์ต่างๆมันถูกอัปเกรดมาเพิ่มขึ้นเพราะว่าคดีนี้ทำให้เกิดความสะเทือนใจแล้วก็มันมีความผิดพลาดของเทคโนโลยีอยู่แล้วก็ human error ด้วยอะไรหลายๆอย่างมันปนกันนะเนาะคดีที่เราจะพูดถึงเนี่ยเป็นคดีของสายการบินไทยนี่แหละที่จุดเริ่มต้นเนี่ยสายการบินนี้จะต้อง take off จากสนามบินดอนเมืองบ้านเราเนี่ยประมาณ10:30จนไปถึงที่สนามบินกาตมาทุที่ประเทศเนปาลเนาะขั้นตอนการ take off แล้วก็การแลนดิ้งขึ้นก็ไม่มีอะไรปกติดีแต่ว่าจะมีปัญหาในช่วงที่การจะแลนดิ้งลงรันเวย์ที่กาตมาทุจะมีสภาพอากาศที่แบบค่อนข้างแย่มากฝนตกหนักรวมถึงหิมะด้วยมั้งไม่แน่ใจเนาะคือสภาพอากาศนี่คือแบบแทบจะไม่พร้อมในการลงรันเวย์เลยแล้วก็ระยะสายตาของกัปตันเนี่ยสามารถมองเห็นจากตัวที่กัปตันนั่งนะมองไปข้างหน้าเขาบอกว่าประมาณ10 เมตรถึง 50 เมตรโดยประมาณนะซึ่งมันค่อนข้างที่จะแคบมากนะถ้าเกิดว่าเรานึกภาพที่จะแบบว่าไม่มีฝนไม่มีหิมะเลยกัปตันสามารถมองเห็นได้กว้างแล้วก็สามารถกะคือมันจะมีวิธีการคำนวณที่ลงรันเวย์มั้งเราก็ไม่แน่ใจเนาะแล้วก็จุดที่จะต้องลงรันเวย์อ่ะคือมันจะมีอยู่2จุดเขาจะเรียกว่าจุด02 กับ 20นะในทางปกติแล้วอะตัวกัปตันเองที่บินมาจากสนามบินดอนเมืองใช่ไหมจะต้องผ่านจุด02คือทางทิศใต้ของสนามบินก่อนพอมาที่จุด02ปุ๊บก็จะไหลลงมาจอดที่จุด20เข้าใจไหมมันจะเป็นพอยต์2จุดคือมันต้องผ่านจุดใดจุดหนึ่งก่อนแล้วเพื่อจะไปจอดอีกจุดหนึ่งแล้วก็สภาพอากาศตอนนั้นค่อนข้างที่จะแย่มากบวกกับเทือกเขาในเนปาลเนี่ยทางทิศเหนือของสนามบินเนี่ยมีเทือกเขาฮิมาลัยเทือกเขาฮิมาลัยคือขึ้นชื่อว่าเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลกคือมันค่อนข้างจะแบบเป็นแอ่งกระทะของสนามบินอ่ะคือสนามบินอยู่ตรงกลางนึกภาพนะแล้วก็มีเทือกเขาลายล้อมแล้วกัปตันก็ต้องมีความแบบว่ามันไม่สามารถที่จะฟรีเวย์แบบว่าบินไปตรงไหนแล้วก็มาจอดได้ถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ที่จะต้องอ้อมอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะยากมากเพราะว่าเทือกเขามันจะบังไปหมดอะไรประมาณนี้เนาะโดยจุดปลอดภัยที่นักบินจะต้องทำการที่จะเตรียมแลนดิ้งเครื่องหรือว่าการแฟลปออกที่เป็นปีกเครื่องบินเนาะมันจะมีอยู่2จุดคือจุดแรกเรียกจุดว่าโรมิโอจุดที่2เรียกว่าเซียร่าทำให้กัปตันเนี่ยตัดสินใจว่าถ้าเกิดว่าจะต้องลงจอดทันทีมันไม่สามารถที่จะลงจอดได้เลยเพราะว่าจะต้องเตรียมช้างจากจุดโรมิโอแล้วก็จุดที่2ที่จะต้องแบบช้ามากๆเลยแล้วต้องเตรียมลงจอดคือเซียร่าแต่คำให้การของจราจรทางอากาศเขาบอกว่าเครื่องบินลำนี้ TG311อาจจะเลยจุดเซียร่าไปแล้วและไม่พร้อมที่จะแบบลงจอดทันทีเพราะมันแบบเหมือนเลยจุดไปแล้วนะทำให้กัปตันเนี่ยตัดสินใจที่จะเลี้ยวขวาเพื่อยูเทิร์นและไปตั้งลำใหม่ที่จุดโรมิโออีกรอบหนึ่งแล้วก็เตรียมลงอีกรอบหนึ่งแต่ในจังหวะที่เลี้ยวโค้งกลับไปอาจจะไปชนภูเขาแถวๆนั้นเนี่ยตอนเลี้ยวขวาที่ยูเทิร์นนะอาจจะไปชนแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอะเศษซากเครื่องบินตอนที่เขาไปค้นหาในละแวกนั้นแหละที่เลยจุดเซียร่าไปแล้วก็จะยูเทิร์นกลับไปไม่เจอซากเครื่องบินเลยไม่มีคำว่าเครื่องบินตก
อยู่ในบริเวณนั้นเลยแต่ว่าชาวบ้านในทางทิศเหนือเขาบอกว่าได้ยินเสียงระเบิดเว้ยแล้วเขาก็เลยไปค้นในแถบนั้นปรากฏว่าไปเจอเศษซากเครื่องบิน TG311 อ่ะอยู่ตรงเทือกเขาฮิมาลัยอันนี้คือจากคำให้การของจราจรทางอากาศเขาไม่ใช่แหละมันเป็นไปไม่ได้ที่จะยูเทิร์นตรงนั้นแล้วเศษซากเครื่องบินมันจะไปตกตรงนู้นได้นะก็เลยพยายามที่จะหาคำตอบใหม่ว่าเอ้ยทำไมเครื่องบินถึงไปแบบไปชนตรงนู้นได้มันต้องบินเลยไปแบบมากๆเลยนะถึงจะแบบว่าไปชนตรงนู้นอ่ะซึ่งมันค่อนข้างที่จะไกลประมาณนึงอ่ะคือมาจากทางทิศใต้แล้วไปชนทางทิศเหนือได้ยังไงกัปตันก็ต้องรู้ถูกไหมเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นเทือกเขาฮิมาลัยยกเว้นแต่ว่ามีปัญหากับท่อนักเครื่องบินที่แฟลปมันไม่กลางหรือว่าจะแบบจะช้าก็ไม่ช้าเลยทำให้การแบบว่ามันไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันตกแอ่งกระทะไปแล้วแล้วก็ชนทางทิศเหนือก็ได้นะคราวนี้ทีมสืบสวนเขาก็เลยไปค้นหากล่องดำไว้คือเครื่องบินทุกลำจะมีกล่องดำอยู่ซึ่งกล่องดำนี้จะบันทึกทุกอย่างที่เป็น Data ตั้งแต่ Cockpit Voice Recorder ที่เป็นvoice record ของตัวกัปตันทั้ง2คนคือเวลานักบินที่จะแบบว่าเขาจะขับเครื่องบินใช่มั้ยไม่ว่าจะทำอะไรทุกอย่างอ่ะต้องพูดออกตลอดเพื่อที่จะ record เสียงว่าตอนเนี้ยเขา take off ออกมาด้วยความเร็วเท่านี้สภาพอากาศเป็นอย่างนี้แล้วก็ความสูงอยู่ที่เท่าไหร่คือเขาจะพูดตลอดมันทำให้เสียงเราเนี้ยบันทึกอยู่ในกล่องดำนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างของกล่องดำที่บันทึกข้อมูลไว้อ่ะคือ flight data recorder flight data recorder เนี่ยจะเป็นตัว data ตัวเลขที่กำลังบอกว่าตั้งแต่เครื่องบินลำนี้เทคออฟออกมาความเร็วเท่าไหร่ความสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ในขณะที่เกิดเหตุหรือว่าระยะเวลาตรงนั้นอ่ะทำไมแบบมันมีเหตุอย่างนั้นคือบอกเป็นสถิติตัวเลขทั้งหมดทีมสืบสวนเนี่ยเขาได้ข้อสรุปมาว่าในขณะที่ตัวกัปตันทั้งสองคนเขาได้บินมาจากทางทิศใต้ใช่ไหมเขาได้รับการสื่อสารมาจากหอบังคับการของสนามบินกาตมาทุว่าตอนนี้สภาพอากาศค่อนข้างที่จะย่ำแย่มากแล้วก็ไม่สามารถลงจอดที่จุด02ได้ถ้าเกิดว่าลงที่จุด02ไม่ได้ใช่ไหมอีกทางนึงก็คือต้องอ้อมไปที่จุด20แล้วก็วนมาที่จุด02ก็คือแทนที่จะแบบลงมาตรงๆแต่ต้องอ้อมแล้วก็ลงมาที่20แล้วก็มา02ซึ่งการอ้อมครั้งนั้นอ่ะพอไปจุด20น่ะมันจะมีภูเขาฮิมาลัยเทือกเขาฮิมาลัยอ่ะที่แบบว่ากันอยู่มันจะไม่สามารถตีโค้งได้แบบมันยากลำบากมากๆที่จะแบบลงจุด20แล้วก็ไหลมา02พอกัปตันคำนวณได้ดังนั้นว่า02สภาพอากาศก็ย่ำแย่ใช่ไหมไม่สามารถลงจอดได้แล้วก็บวกกับคำนวณในหัวว่าถ้าเกิดว่าเราไปที่จุด20แล้วไหลมา02มันก็เป็นไปไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเทือกเขาฮิมาลัยสูงทำให้ยูเทิร์นไม่ได้ก็เลยตัดสินใจว่ารอบๆนี้จะมีสนามบินอีกสนามบินหนึ่งชื่อสนามบินลาโกต้าที่อินเดียเนาะห่างออกไปประมาณ400ไมล์กัปตันคิดดังนั้นน่ะก็เลยให้ผู้ช่วยนักบินเขาเป็นคนคำนวณเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆว่าจากเชื้อเพลิงที่เรามีอยู่ตอนนี้เราสามารถไหลเครื่องบินไปต่ออีกได้ไหมประมาณ400ไมล์เพื่อลงจอดได้อย่างปลอดภัยที่ลาโกต้าที่อินเดียหลังจากนั้นน่ะผู้ช่วยก็เกิดสภาวะตึงเครียดนิดหนึ่งแล้วก็คำนวณไม่ทันเพราะว่ามันกระทันหันมากๆบวกกับเครื่องบินมันก็เข้าไปใกล้ๆที่กลับมาถูเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนกับเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งที่หอบังคับการบินที่กาตมาทุก็สื่อสารมาว่าตอนนี้สภาพอากาศเริ่มดีแล้วนะสามารถลงจอดได้แล้วแต่ทีมสืบสวนฟังมาถึงตอนนี้ทีมสืบสวนรู้สึกว่าตั้งแต่หอบังคับการบินที่ติดต่อมาเสียงของนักบินที่สื่อสารกลับไปอ่ะไม่ใช่เสียงของผู้ช่วยเว้ยซึ่งในความเป็นจริงแล้วอ่ะผู้ช่วยอ่ะจะต้องเป็นคนสื่อสารกับหอบังคับการบินเองเข้าใจไหมคือกัปตันอ่ะมีหน้าที่ที่จะคอนโทรลเครื่องบินอ่ะอีกคนอ่ะเป็นคนสื่อสารมันเหมือนกับว่าเราขับรถแล้วเราคุยโทรศัพท์ไปด้วยอ่ะมันจะมีสมาธิแบบหลุดใช่ไหมมันจะแบบบังคับรถยนต์ได้ไม่ดีเท่าสติมันจะหายไปอะไรเงี้ยซึ่งซีนสวนอ่ะรู้ว่าเนี่ยเป็นเสียงของกัปตันเองซึ่งกัปตันสื่อสารเองแล้วก็ขับเองอาจจะตอนช่วงที่บอกให้ผู้ช่วยนักบินอ่ะคำนวณเชื้อเพลิงผู้ช่วยนักบินก็คำนวณเชื้อเพลิงอยู่แล้วจังหวะนั้นก็มีการสื่อสารจากหอบังคับการบินมากัปตันก็เลยเป็นคนรับแทนอะไรประมาณเนี้ยซึ่งอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ human error ที่แบบว่ามันทำให้สติของกัปตันอ่ะหายไปเหมือนขับรถไปแล้วก็คุยโทรศัพท์ไปนั่นเองคราวนี้ย้อนกลับมาที่หอบังคับการบินที่บอกว่าเอ้ยสภาพอากาศอ่ะปกติแล้วนะคุณสามารถลงจอดที่จุด02ได้แล้วกัปตันก็เลยโอเคงั้นเตรียมลงจอดที่จุด02แล้วกันก็พอมาถึงจุดโรมิโอใช่ไหมที่จะต้องกางแฟลปออกแล้วก็ทำให้เครื่องบินมันแบบสโลว์ลงช้าลงอะไรเงี้ยปรากฏว่าแฟลปเครื่องบินมันไม่กางข้างหนึ่งแล้วก็มีปัญหาแบบกางไม่สุดอะไรประมาณมันทำให้ระยะที่จะต้องช้าลงมันพุ่งไปอีกใช่ไหมตัวเครื่องบินเลยมาถึงจุดเซียร่าแล้วที่จะต้องแบบแฟลปจะต้องแบบกางเต็มที่แล้วก็เตรียมลงจอดได้แล้ว
พอมาถึงจูเซียร่าแฟบกลางได้ปกติมันก็ไม่ทันแล้วเพราะว่ามันต้องลงต่ำกว่าระดับความสูงที่ตอนนี้มีมันต้องลงไปข้างล่างแล้วเพื่อที่เตรียมจะแลนดิ้งแบบปกตินะคราวนี้กัปตันก็เลยสื่อสารกับหอมครับการบินว่าผมไม่สามารถลงจอดได้ทันแล้วแหละแล้วก็ผมจะวนเครื่องบินเนี่ยกลับไปที่สนามบินตัวคาตาที่อินเดียประมาณ400ไมล์ผมคิดว่าน่าจะไปจอดที่นั่นได้อย่างปลอดภัยมากกว่าอะไรประมาณนี้กลายเป็นว่าไม่มีการตอบรับกลับมาจากสนามบินกามาทุเลยกัปตันก็พูดประดับรอบมาจะไปจอดที่ตัวคาตาที่อินเดียนะประมาณ400ไมล์อนุญาตไหมอะไรเงี้ยซึ่งจู่ๆหอมข้ามบินก็ตอบกลับมาว่ารับทราบคือคำว่ารับทราบแค่นั้นน่ะมันไม่ได้เป็นตัวคอนเฟิร์มว่าตกลงอ่ะวนไปจอดได้ไหมหรือยังไงอะไรเงี้ยมันทำให้ณจังหวะนั้นน่ะกัปตันต้องตัดสินใจแล้วแหละว่าจะต้องวนไปจอดที่กะมาทูนะพอตัดสินใจได้อย่างนั้นปุ๊บคราวนี้ทางเลือกจะมีอยู่2ทางเว้ยคือทางที่1เลี้ยวซ้ายซึ่งปลอดภัยกว่าไม่มีภูเขาแต่ว่าณจังหวะนั้นน่ะกามาทูได้ส่งข้อความมาว่ากำลังจะมีเครื่องบินที่จะเตรียมแลนดิ้งเหมือนกันในฝั่งซ้ายทำให้กัปตันไม่สามารถที่จะยูเทิร์นกลับไปจอดที่กามาทูที่อินเดียทางซ้ายได้เพราะจะมีเครื่องบินแอร์เรียน่ะกำลังเตรียมแลนดิ้งนะกัปตันก็เลยเหลือทางเดียวคือวนขวาไปตอนนี้สภาวะของกัปตันน่ะเขาเรียกว่า work overload เว้ยคือทำงานหนักเกินไปทำให้ไม่มีสมาธิที่จะโฟกัสกับอะไรสักอย่างทั้งสื่อสารด้วยทั้งสติตอนนั้นที่แบบว่าตึงเครียดมากๆที่จะตัดสินใจยังไงดีอะไรเงี้ยมันลุมเล้าไปหมดมันทำให้กัปตันเนี่ยต้องหมุน heading knobheading knob เนี่ยเป็นตัวควบคุมองศาว่าเครื่องบินลำนี้จะหมุนไปกี่องศาประมาณนั้นซึ่งคำว่า U-turn อ่ะ U-turn คือเท่าไหร่180องศาใช่ป่ะมันถึงจะย้อนกลับมาที่เดิมแต่ว่าตัวกัปตันอ่ะหมุนเลยไปเลยหมุนเลยไปแบบ350ถึง360องศาพอหมุนได้ดังนั้นอ่ะในหัวของกัปตันอ่ะกำลังคิดว่าเครื่องบินลำนี้180องศาแล้วเว้ยคือกำลังกลับไปที่ตัวกัปตันที่อินเดียนะคือแบบอยู่เธอแล้วแต่ในความเป็นจริงอ่ะถ้ามัน360องศาจริงอ่ะเท่ากับว่าเครื่องบินอ่ะวนรอบเขาแล้วก็กลับมาที่เดิมแล้วก็มุ่งตรงสู่ทิศเหนืออันนี้คือในความเป็นจริงกับภาพในหัวกัปตันอ่ะมันไม่ตรงกันเลยซึ่งอาการเนี้ยเขาเรียกว่า spatial disorientation คือกัปตันมีอาการที่แบบว่าหลงทิศเป็นแบบสภาวะหลงทิศบวกกับหน้าจอยุคนั้นของเครื่องบินอ่ะไม่ได้มีการบอกว่าตอนนี้เครื่องบินน่ะตรงไปที่ North West Coast หรือ South อะไรเงี้ยไม่ได้บอกเป็น NWE หรือ S อะไรเงี้ยนะจะบอกเป็นตัวเลขรอบๆแทนซึ่งตัวเลขรอบๆมันน่ะถามว่ากัปตันอ่านได้ไหมอ่านได้แต่ในสภาวะที่เราไม่มีสติแล้วก็ตึงเครียดอ่ะมันทำให้ตัวเลขทุกตัวมันแบบมันมึนไปหมดอะไรก็ไม่มีสติรวมทั้งต้องแบบสื่อสารกับหอมครับการทางอากาศแล้วก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างหรือว่ามีปัญหากับทางแบบสัญญาณอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เพิ่งเกิดเรื่องสภาวะอากาศมานะคราวนี้ความหวังเดียวของ TG311ก็คือจะต้องให้ผู้วิทยุทางอากาศหรือว่าจราจรทางอากาศบอกให้ได้ว่าตอนนี้คุณกำลังไปผิดทิศนะแล้วก็มันไม่ใช่ทิศนี้อะไรเงี้ยซึ่งหอบังคับวิทยุเขาก็ถามกัปตันว่าตอนนี้ตัวกัปตันน่ะอยู่ห่างจากสนามบินกาดมาทุกี่ไมล์ซึ่งถ้าเกิดว่ากัปตันหมุนยูเทิร์น180องศาจริงแล้วก็ออกไปจากให้แบบห่างไกลจากสนามบินกาดมาทุจริงๆเขาต้องห่างจากสนามบิน25ไมล์แต่ว่ากัปตันตอบหอบังคับวิทยุการบินเลยว่าตอนนี้ตัวเครื่องบินน่ะห่างจากสนามบินกาดมาทุ5ไมล์ซึ่งตัวกัปตันก็ไม่ได้เอะใจเลยว่าเอ้าทำไมเขายูเทิร์นแล้วนะยิ่งมันควรจะต้องยิ่งห่างจากตัวสนามบินแต่ทำไมมันห่างกันแค่5ไมล์เองอะไรเงี้ยหอบังคับการบินก็เอะใจนะว่าเฮ้ยทำไมห่าง5ไมล์อ่ะทำไมไม่ใช่25ในความเป็นจริงแล้วการคำนวณมันควรจะ25นี่แต่ว่าด้วยความที่หอบังคับการบินก็มี human error เหมือนกันคือตัวคนที่สื่อสารอยู่ตอนนั้นน่ะเขาฝึกงานมาได้9เดือนเอง9เดือนนะแล้วก็อาจจะมีสภาวะที่แบบว่ามีความแบบการตัดสินใจที่ต่ำรวมถึงตัวกัปตันเองอ่ะมีอายุประมาณนึงคืออายุ51แล้วกับคนฝึกงานที่แบบฝึกมาแค่9เดือนนะเขาก็แบบอ๋อตัวกัปตันคงน่าจะคอนโทรลได้มั้งแล้วก็แบบคงไม่อยากจะไปขัดอะไรอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ทักว่าเอ้ยมันแปลกๆนะทำไมคุณไม่ห่าง25ทำไมห่างแค่5อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเกิดข้อผิดพลาดอีกอย่างนึงแหละแล้วก็รวมถึงในสมัยนั้นเนี่ยสนามบินกามาทูเนี่ยไม่ได้ติดตั้งเรดาร์ไว้ว่าเอ้ยตัวเครื่องบินที่อยู่รอบๆสนามบินน่ะเขาไปทางไหนหรืออะไรเงี้ยนั่นก็คือข้อผิดพลาดของเทคโนโลยีอย่างนึงแล้วก็ทำให้เครื่องบิน TG311 เนี่ยชนภูเขาฮิมาลัยตรงทางทิศเหนือของสนามบินกามาทูแล้วก็เกิดเหตุเสียงดังแบบเยอะมากเลยครับเป็นคดีใหญ่เนาะก็นี่ก็เป็นคือเราไม่อยากจะไปโทษใครว่าเอ้ยกัปตันผิดนะ
ผู้ช่วยผิดนะทำไมไม่เตือนกัปตันหรือไม่ดูเรดาร์ให้ดีในเครื่องบินหรือว่าคนฝึกงาน9เดือนของหอบังคับวิทยุการบินหรือว่าจราจรทางอากาศมันมีเหตุที่มันสอดคล้องกันไปหมดเลยมันทำให้ตั้งแต่คดีนั้นที่เกิดขึ้นมาสนามบินทุกสนามบินเนี่ยเขาเตรียมการหรือว่าอัปเกรดเทคโนโลยีในสนามบินนั้นอ่ะให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ตรวจจับเรดาร์ของเครื่องบินที่อยู่รอบๆให้เห็นชัดขึ้นรวมถึงปรับแต่งตัวหน้าจอบนเครื่องบินให้มันทันสมัยขึ้นมีการบอกทิศเหนืออะไรอย่างชัดเจนคือถ้าเกิดเหตุจริงๆอ่ะการที่จะสะบัดตาหันไปมองแล้วก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยเครื่องบินตอนนี้มันไม่ใช่ทิศทางที่จะควรไปอะไรเงี้ยเออคือรู้ทันทีไม่ต้องมาแบบนั่งดูตัวเลขเยอะๆรอบๆกลมๆอะไรเงี้ยแล้วก็อีกข้อนึงที่เขาได้มีการปรับเปลี่ยนก็คือตัวกัปตันกับตัวผู้ช่วยกัปตันจะต้องมีอายุห่างกันไม่เกิน10ปีแล้วก็ตัวที่เป็นผู้ช่วยจะต้องมีอายุสูงกว่าตัวคนที่เป็นกัปตันคนขับเนาะเพราะว่าในจริงๆแล้วอ่ะบทบาทของผู้ช่วยจะมีสติมากกว่ากัปตันเพราะว่าจะต้องคอยรายงานจากหอบังคับวิทยุแล้วก็จะต้องคอยคำนวณอะไรต่างๆให้กัปตันได้รู้ว่าจะควรแบบที่จะบินไปทางไหนถ้าเกิดว่าตัวกัปตันเนี่ยมีอายุมากกว่าตัวผู้ช่วยตัวผู้ช่วยก็จะมีความรู้สึกแบบไม่กล้าแบบปีนเกี่ยวป่ะไม่กล้าแบบไปค้านอะไรเงี้ยเออทำให้มีการปรับเปลี่ยนอะไรครั้งใหญ่เลยนี่เป็นคีปปี้เคสตอนหนึ่งของเครื่องบินที่เรารู้สึกว่าเราฟังแล้วรู้สึกหดหู่นะจริงๆอ่ะเรื่องเนี้ยมีเกี่ยวกับวิญญาณด้วยนะคือทุกคนลองเซิร์ช TG311 แล้วก็ The Ghost Radio อ่ะว่ามีเหตุการณ์อะไรป่ะคือมันมีตอนนึงที่รู้สึกว่าชื่อคุณปั่นมาเล่าว่าเออหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นน่ะแล้วก็ได้มีสายการบินหรือว่าเที่ยวบินนั้นน่ะที่จะไปกลับมาทัวร์มีเห็นแอร์โฮสเตสที่แต่งตัวไม่เหมือนกับคนอื่นอะไรเงี้ยมาบริการบนเครื่องบินอะไรต่างๆเออมันมีเรื่องนี้ลองทุกคนลองไปฟังดูแล้วกันสำหรับคีปปี้เคสก็เหมือนเดิมนะเราเจอกันทุกวันพุธแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคดีไหนที่สนใจหรือว่าเออเป็นคดีดังแล้วก็แบบว่าเอ้ยมันแปลกดีมันเหนือธรรมชาติดีก็ลองคอมเมนต์มาได้ซึ่งเราจะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็เราก็จะไปกดไลค์แล้วก็ให้หัวใจทุกดวงว่าเออเราอ่านแล้วนะอะไรที่ยังไม่กดคือเราไม่ได้อ่านแต่ว่าเราจะไปไล่อ่านทุกอันก็คือเราไล่กดแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในอีกทีนึงคือวันเสาร์สัมมเวสินเนาะวันเสาร์นี้ก็จะเป็นสปอยว่าเป็น Rule of Hurler ที่มีสตอรี่แล้วก็ใครที่แบบไม่อยากมานั่งฟังกดเดียวกับกดข้อ1ถึง10อะไรเงี้ยอาทิตย์นี้เราได้ส่งสตอรี่ให้กับ Rule of Hurler แล้วทุกคนก็รอฟังในวันเสาร์ได้ประมาณ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะโอเคเราเจอกันในวันเสาร์ไปแล้ว